สวัสดีครับสวัสดีครับคนที่นั่งข้างๆผมก็คือสมาชิกนักรบด่านเถื่อนคนหนึ่งที่อยู่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับพอทราบข่าวพอน้องเขาทราบข่าวว่าผมจะมาที่สถานีตำรวจอุบลราชธานีนะครับก็ทางสุนิสาซึ่งเป็นสมาชิกตัวยงของเรานะครับก็ได้ส่งข่าวให้น้องบอกว่าให้มาพบผมที่สถานีตำรวจเมืองอุบลราชธานีก็เป็นสมาชิกเรามาอย่างยาวนานพอสมควรก็ไปเดินสะดุดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งเอาละกันว่าชุดหนึ่งดีไม่ดีเราไม่รู้ไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านปฏิบัติชอบหรือไม่ชอบนะครับก็เป็นน้องสุวรรณนะสุวรรณนามสกุลอะไรนะสุพันสารพัดสุพันสารพัดก็หลายยังไงได้เอาเรื่องของน้องเขาลงถ่ายทอดสดให้พี่น้องดูแล้วครั้งหนึ่งก็ระยะเวลาก็เนิ่นนานพร้อมควรเพราะเรื่องนี้ประเด็นนี้นะครับผมเองได้มาติดตามตั้งแต่ส่งพี่โสพลหรือนาวาอากาศโทโสพลสมเทศลงมาสอบข้อเท็จจริงจากน้องเขาแล้วก็ทำเรื่องส่งให้ปปช.นะครับส่วนปปช.เองก็ได้ส่งเรื่องย้อนกลับมาที่ตำรวจใช่ไหมส่งเรื่องกลับมาแล้วและทีนี้ทางเอกสารของปปช.ก็คือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจและหน้าที่ที่ตัวเองมีดำเนินการไปตามกฎหมายตามระเบียบต่างๆให้ครบถ้วนนะครับจะเรียกว่าตามคำสั่งที่419ที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาประชาชนไม่เดือดร้อนครับเพราะกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยมันบังคับอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากฎหมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงไปในราชกิจจาแล้วประชาชนจะบอกไม่รู้ไม่ได้อันนั้นคือข้อบังคับมันบังคับไว้ในตัวแต่อย่าลืมนะครับกฎหมายในแผ่นดินไทย 200,000 กว่าฉบับมันไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องหรอกครับแต่ที่น้องเขาไปสะดุดเนี่ยก็คือ1เราพูดอย่างไม่อายเลยว่าน้องเขาก็เคยมีประวัตินะครับมีประวัติคือตรวจพบสารเฟสแอมเฟตามีนอยู่ในตัวอยู่ในร่างกายซึ่งตรงนั้นเขาจบไปแล้วมันเสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเองศาลก็ได้มีคำสั่งแล้วก็คุมประพฤติกันไปนะครับก็คุมประพฤติกันไปอันนี้เราคือเปิดเผยได้ครับเปิดเผยได้แล้วทีนี้พอรู้ว่ามันโอเคอันนั้นมันคือสิ่งไม่ดีน้องเขาก็ตั้งใจที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวทุกวันนี้เหล้าก็ไม่ดื่มนะครับบุหรี่ก็ไม่ดูดหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นเองพวกเราเนี่ยจะเตือนประชาชนเสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับยาเสพติดเราไม่แนะนำให้สมาชิกเข้าไปยุ่งส่วนถ้าใครนะครับเราเตือนแล้วถ้าใครไม่ฟังมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขานะครับแต่ถ้าคนไหนที่เราเคยเตือนไปแล้วยังไปยุ่งเกี่ยวอยู่นี้เราก็ไม่ขอเอาตัวเข้ามายุ่งนะครับส่วนน้องสุวรรณนี่นะครับเขาก็ภาวนาตัวว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอีกเลยหลังจากวันนั้นมานะครับเพราะนั้นเองตรงเนี้ยเหตุมันเกิดยังไงนะมีการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพศรีเมืองใหม่นะครับไม่ใช่ศรีเชียงใหม่นะศรีเมืองใหม่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะนั้นทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ก็ไปว่ากันเพราะหนึ่งหลังจากที่ปปช.ส่งเรื่องกลับมาให้ตำรวจได้ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ปฏิบัติอะไรที่มันไม่ชอบปรากฏว่าก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้กำกับใช่ไหมครับผู้กำกับได้เรียกไปพูดคุยคล้ายว่าจะไก่เกียร์ไม่อยากให้เรื่องมันไปถึงศาลหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นเราไม่ทราบนะ ผมบอกแล้วไงว่าพวกผมอ่ะถ้าลองตัดสินใจสู้
นะครับเราไม่ใช่ว่าพอไปครึ่งทางแล้วไปเหมือนกับว่าไปตกลงกันเองและยอมจบกันเองนะครับถ้าเราตามได้เนี่ยก็เหมือนกรณีของน้องเนี่ยน้องเขารับปากเราอย่างแน่นอนว่าเขาสู้ใช่ไหมก็ต้องไปให้มันถึงที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอะไรที่มันไม่ชอบเป็นการข่มเหงรังแกประชาชนเราพร้อมที่จะเดินชนให้นะครับผิดหรือถูกเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันใช่ไหมกรณีวันนั้นอ่ะวันที่ล่าสุดนี่ที่เราโดนเนี่ยคือเขาทำยังไงบ้างเริ่มจากว่าตำรวจสืบนอกเครื่องแบบใช่ไหมมาในเครื่องแบบเลยครับมาในเครื่องแบบห้านายมาในเครื่องแบบทั้ง5นายครับเป็นชุดหมวกทองใช่ไหมครับหมวกทองหรือเปล่าหมวกทองหมวกทองก็คือสายตรวจใช่ไหมสายตรวจก็อาจจะคืออย่างนี้แหละที่ผมบอกว่าถ้าใครมีประวัติเก่าโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีเนี่ยเคยจับผมไปติดคุกแล้วครั้งหนึ่งชุดนี้เหรอครับก็ชุดเดิมนี้อีกใช่ไหมมันก็แสดงว่าเนี่ยการแจ้งความดำเนินคดีการสอบปากคำผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพอสุดท้ายในวรรคสุดท้ายของเอกสารที่สอบปากคำเพื่อที่จะเอาไปแนบในกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันจะต้องลงเอาไว้ว่ามีเหตุโกรธเคืองกันหรือไม่แต่เฉพาะประเด็นของน้องเขาเนี่ยมันมีเหตุโกรธเคืองกันจับครั้งแรกใช่ไหมก็เหมือนชุดเดิมเนี่ยเหมือนกับตามไล่ล่าหรือเปล่าตามไล่ล่าหรือเปล่ามันก็เหมือนกับมีเหตุโกรธเคืองกันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชุดเดิม ก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับเราเดินตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมวันนั้นเข้าไปตรวจนี่ไปตรวจยังไงเข้าไปยังไงลองเล่าให้พี่น้องเราฟังดิเขาได้ขี่รถตาโร่ของสภ.ศรีเมืองใหม่มาครับผมนอนหลับอยู่ขณะนั้นแล้วทีนี้มาเขาก็นอนหลับอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านครับบ้านนี้บ้านนี้สูง2 ชั้นเรานอนอยู่ชั้นบนชั้นบนแล้วตำรวจนี่ก็บุกขึ้นไปบนบ้านเลยบุกขึ้นไปเลยแล้วทีนี้ไอ้ขึ้นไปถึงตัวเราแล้วตำรวจได้แสดงหมายไหมผมถามอยู่ว่ามีหมายค้นไหมเขาบอกไม่มีมีแล้วทีนี้เขาจะตรวจฉี่ผมก็ถามว่ามีบัตรปปส.ไหมเขาก็บอกไม่มีมึงจะฉี่หรือไม่ฉี่ก็คือว่าไอ้ที่เราถามเนี่ยเราถามทั้ง2 อย่าง1มีหมายค้นไหม2มีบัตรปปส.ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนาคืออยากจะตรวจฉี่เราแล้วก็เราก็ถามหาว่ามีบัตรปปส.ไหมแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่บอกมีหรือไม่มีเบื้องต้นที่ไม่ใช่ที่เราถามเนี่ยเราถามหาบัตรปปส.จากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ามีไหมอ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีแต่ทีนี้ว่าไม่มีแล้วเขาพูดยังไงต่อมึงจะฉี่ไม่ฉี่เขาบอกเอาเงยหน้าขึ้น อย่าก้มหน้าเวลาคุยกับผม เขาถามว่ายังไงนะมึงจะฉี่หรือไม่ฉี่ครับแล้วยังไงต่อผมก็บอกว่าผมฉี่ก็ได้แต่ผมจำยอมคือเราเหมือนกับถูกบังคับให้ฉี่ครับเพราะผมโดนไปแล้วครั้งหนึ่งชุดนี้ผมยังไงผมก็กล่าวว่ามันจะไม่ยัดเยียดข้อหามันเดิมมันครับผมเพราะนั่นเองเราตกใจครับเราก็แจ้งไปแล้วว่าเราจำยอมเพราะว่ามันเหมือนถูกบังคับแล้วล่ะใช่ไหมผมตกใจกลัวตกใจกลัวด้วยนะก็แล้วทีนี้พอฉี่ให้เขาแล้วเขาวัดที่ตรงที่บ้านเราเนี่ยเขาตรวจวัดแล้วผลเป็นยังไงอ่ะผลเป็นยังไงก่อนเขาบอกว่ามีเขาก็ใส่กุญแจมือเลยครับอ๋อพอเขาวัดเบื้องต้นนี่เขาบอกว่ามีครับแล้วเขาใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือแล้วเขาทำบันทึกจับกุมไหมไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำเอาขึ้นรถเลยไปตรวจโรงพยาบาลเขาบอกครับแล้วไปตรวจโรงพยาบาลครับคือไปทั้งที่คากุญแจมือครับไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ถอดกุญแจมือให้ผมก็ฉี่ลำบากทีนี้ไปฉี่ในห้องน้ำครับก็คือประคองที่จะฉี่นี่ปกติเราใช้มือเดียวใช้มือเดียวแต่เราตอนนั้นชั่วโมงนั้นคือเราประคองสองมือเลยสองมือเลยครับเพราะว่าตำรวจไปยืนตำรวจไปยืนบังคับอยู่หน้าห้องน้ำครับแล้วทีนี้กาย
ผมไปตรวจในห้องฉุกเฉินนะไม่ใช่ห้องแลบก็คือคือพูดง่ายๆว่าไอเรายืนฉี่เนี่ยเราก็ประคับประคองของเราสองมือสองมือมันใหญ่ไปเปล่าไม่พูดเล่นนะครับพูดเล่นคือไม่ให้น้องก็เครียดก็คือว่าเมื่อมันถูกใส่กุญแจมือเราไม่ได้ใส่ไขว้หลังคือใส่ไว้ข้างหน้าใช่ไหมใส่ข้างหน้าแล้วเสร็จแล้วก็ไปบังคับให้เราฉี่ครับเพราะมันเป็นขวดมันฉี่ลำบากมันไม่ใช่แก้วมันไม่ใช่แก้วพลาสติกเป็นขวดนี่เป็นขวดพลาสติกใช่ไหมครับแล้วทีนี้ปากมันกว้างหรือเปล่าเอารับโทรศัพท์ก่อนไม่กว้างครับปากก็ไม่กว้างด้วยนะครับเพราะนั้นเองคนที่ถูกใส่กุญแจมือนะครับอาจารย์โทรมาไหมรับสายก่อนรับสายก่อนแล้วไปคุยข้างนอกเดี๋ยวนะครับพอดีฝ่ายกฎหมายผมส่งเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายแล้วก็ว่ากันนะครับกรณีที่เหมือนกับมันถูกข่มเหงจิตใจมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมจากสังคมหรือจากกระบวนการยุติธรรมแล้วทีนี้พอฉี่ที่โรงพยาบาลฉี่ในห้องฉุกเฉินครับแล้วผลที่นั่นเลยผลของโรงพยาบาลออกมาว่ายังไงบอกว่าไม่มีครับทีนี้เดี๋ยวนะครับผมให้ดูว่าเอกสารที่ทางโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่นะอันนี้ยืนยันคือผลทางโรงพยาบาลนี่ยืนยันนะครับอันนี้โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่นะครับยืนยันว่าเดี๋ยวมาคุยกันต่ออันนี้คือของจริงของประชาชนที่เดือดร้อนโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ยืนยันว่ายังไงผลตรวจไม่พบครับไม่พบสารไม่พบสารเฟตแอมเฟตามีนครับนะครับก็คือว่าแล้วหลังจากที่ทราบผลจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วทางตำรวจทำยังไงต่อทางตำรวจก็ปล่อยกุญแจมือก็ปล่อยกุญแจมือแล้วยังไงแล้วก็บอกผมเดินกลับแล้วเอาเขาไม่ไปส่งไม่ไปส่งอีตอนเอามาเอาขึ้นรถมาด้วยเอาขึ้นรถตาลูกผมมา นั่งรถฟรีน้องมันมีโอกาสได้นั่งรถฟรีแต่อีตอนกลับทะลึ่งไม่ไปส่งแล้วเดินกลับไกลไหมเดินกลับก็4กิโลครับสี่กิโลแล้วไม่โบกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่มีอ่ะมีแต่ว่าผมไม่ขึ้นครับผมก็เดินอย่างนั้นอ่ะก็คือเดินประชดชีวิตไปทั้งนั้นประชดชีวิตเลย อันนี้คนพี่น้องเราอะนะครับใครที่มาร้องเรียนกับผมไม่มีอะไรเครียดสบายสบายแต่ตำรวจนะที่ทำกับประชาชนเอาไว้ยังไงกรรมตามทันแน่นอนครับตามใดที่ผมกับไปเก่งไกลแล้วก็ทีมนักรบด่านเถื่อนยังไม่ตายนะครับผมบอกว่ากรรมมันตามสนองพวกท่านแน่นอนเพราะนั้นหลังจากที่แล้วคำขอโทษสักคำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพไม่มีครับไม่มีเลยเหรอไม่มีครับซึ่งสพศรีเมืองใหม่นี้ทำกับผมมายาวนานตั้งแต่ปี50มาใครทำกับผมไว้คิดดูแล้วกันย้อนไปเขารู้หมดครับทั้งโรงพักมีไม่ถึง100นายหรอกก็เอาว่าจำหนังหน้าได้ทุกคนหรือว่างั้นเถอะทำอะไรกับผมไว้บ้างโอเคแล้วเดี๋ยวว่าแล้วเข้าตรวจผมกี่ครั้งแล้วบุกรุกเข้าบ้านโดยไม่มีหมายครับบัตรปปส.ก็ไม่มีมีไม่มีเราไม่รู้นะครับแต่น้องเขาถามแล้วมันไม่มีเรื่องของเรื่องคือคุณไม่แสดงตนนะครับคุณไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจผิดอยู่แล้วส่วนจะแก้ตัวกันยังไงคุณไปแก้กับปปส.พวกผมมีหน้าที่คือเมื่อประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็ต้องยันกับพวกท่านอย่างนี้แหละนะใครผิดคือกล่าวหาเนี่ยใครก็กล่าวหาได้พวกผมกล่าวหาพวกท่านพวกท่านก็เป็นทุกข์พวกท่านกล่าวหาประชาชนโดยไม่มีเหตุแต่ก็พยายามจะให้มันประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตัวเองกล่าวหากฎหมายมันไม่ได้ทำอย่างนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้ากฎหมายมันบัญญัติให้พวกท่านกลั่นแกล้งประชาชนได้อย่างสบายใจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
ผมถึงร้องเรียนมาตลอดไงเรียกร้องกันมาตลอดว่าขบวนการสอบสวนเนี่ยมันต้องเอาออกจากตำรวจมันไม่ควรถือไว้เอาแค่อำนาจการจับอย่างเดียวพอแล้วก็ต้องจับตามคำสั่งศาลเท่านั้นไม่ใช่ว่ากล่าวหาเขาเสร็จหลักฐานชัดเจนหรือไม่รู้เอาไปจับก่อนใส่กุญแจมือก่อนแล้วพอเขาพาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วยังไงอ่ะโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่นะครับบอกผลออกมาทันทีเลยว่าไม่มีแล้วถึงปล่อยกุญแจมืออันนี้คือเป้าหมายพวกคุณไม่ชัดเจนไงมันถึงกลายเป็นการเป็นการไปละเมิดประชาชนจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่คนที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือลองให้อำนาจตรงนั้นกับประชาชนบ้างดิเดี๋ยวผมจะจับตำรวจทุกวันเลยใส่กุญแจมือไว้ก่อนเอาอย่างนั้นนะครับต่อไปนี้ แจ้งจับกันเลยใครทำผิดตำรวจงั้นก็ต้องอย่างนั้นทีนี้ประชาชนลุกขึ้นแจ้งความกับพวกท่านบ้างจับพวกท่านบ้างถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาสู้ก็อยู่อย่างทาสเออใช่ไหมอันนี้คือความเจ็บปวดนะครับความเจ็บปวดที่มันสั่งสมอยู่ในใจของประชาชนเพราะฉะนั้นเองนี่แหละผมไปโรงพักไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบางทีไปเงียบๆก็ยังมีพี่น้องประชาชนในสมัยที่เราแอบรู้ว่าผมมาก็ เลยมารอนะก็ต้องเพราะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องสุวรรณนะครับมันอีกไม่นานแหละตอนนี้ขบวนการมันเดินแล้วนะมันเดินแล้วทีนี้ใครทำกรรมอะไรไว้กับน้องสุวรรณมันก็ต้องรับผลกรรมนั้นๆ นะครับเป็นของเขาเองนี่เพราะนั้นเองพวกเราทำได้มันไม่ใช่เท่านี้หรอกครับผมและฝ่ายเกียงไกรทำและคณะนักรบด่านเถื่อนรวมทั้งผู้สื่อข่าวหัวหน้าหรือบก.ข่าวของตำรวจและท่องเที่ยวผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการเห็นตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เอาหน้าที่และอำนาจเพียงน้อยนิดไปแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้กับประชาชนทุกวันนี้ความยากลำบากของชีวิตน้องเขาก็มากโขอยู่แล้วแต่การที่ไปถูกเจ้าหน้าที่รังแกอย่างนั้นสังคมไทยมันอยู่ยากครับเจอตำรวจไม่ใช่อุ่นใจตอนนี้ตำรวจเดินเข้าบ้านรู้สึกอุ่นใจไหมอันนี้คือความรู้สึกของประชาชนนะทำไมอ่ะตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่กลายเป็นว่าบางครั้งกลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างความวุ่นวายให้มันเกิดขึ้นกับสังคมเสียเองอย่างนี้มันชาวบ้านสายหัวกันทุกคนเนี่ยก็อ้าวเดี๋ยวมีอะไรที่จะฝากผ่านไปถึงป่าไกลไทยอ่อนบ้างเพราะว่าเดี๋ยวป่าจะขึ้นไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะถ้าเสร็จเร็วมันจะมีอีก 2-3 สถานีตำรวจที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะต้องไปวันนี้นะมีอะไรจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่เราบ้างผมกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทางนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับที่ช่วยผมมาตลอดนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็นักรบสมาชิกนักรบด่านเถื่อนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดผมก็ไม่มีอะไรมากครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับนะครับก็จริงๆเราอ่ะพวกเราอ่ะในภาคประชาชนภาคคนดีเราไม่ทิ้งอยู่แล้วเราไม่ปล่อยให้คนดีต้องไปเผชิญชะตากรรมในเรือนจำแน่นอนถ้ายืนยันตัวเองได้ว่าไม่เคยทำผิดเพราะนั้นไอ้คนที่มันยัดเยียดให้คนบริสุทธิ์ต้องเป็นผู้กระทำผิดกรรมนั้นถึงพวกท่านแน่นอนนะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ปากคำเพิ่มเติมในกรณีที่ผมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านในวงเวียนนะครับเดี๋ยววันนี้เอาอีกสักคดีนึงเดี๋ยวจะแจ้งที่ท่านปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่มันล่าช้าเลขคดีไม่ยอมออกเจอกันนะครับไปเจอกันที่ศาลสำหรับตำรวจที่ไม่อยู่ในร่องในรอยนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากมายนะถ้าเป็นประโยชน์แชร์ต่อนะครับถ้ามันไม่เป็นประโยชน์หรือคนที่ไม่ชอบก็คว่ำหน้าโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องดูพวกผมไม่ต้องติดตามส่วนคนที่ชอบถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนดูครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านรักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ